ต่อไปเป็นอาจารย์ไอติมนำไปสู่เซสชันต่อไปเลยนะครับครับก็หัวข้อเป็นอัปเดต Non-Surgical Skin นะครับ Tightening นะครับ Alterapy นะครับโดยแพทย์หญิงธีรลักษณ์สิทธิชัยวิเศษนะครับหรือคุณหมอไอติมนะครับท่านจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตรามาธิบดีมหิดลนะครับดิปโลมาเดอร์มาโทโลจีนะครับแอนด์เดอร์มาโทเซอร์เจอรี่นะครับสถาบันโรคผิวหนังปี2553นะครับอเมริกันบอร์ดออฟเลเซอร์นะครับปี2558นะครับ Preventive Medicine นะครับ Public Health นะครับของเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์นะครับเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ความงามมากกว่า12ปีนะครับขอเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขออนุญาตนะคะพูดเซสชันเรื่องอัปเดต Non-Surgical Skin Tightening นะคะเนาะก็คือตอนนี้นะคะเทรนด์ความงามเนี่ยก็คือเป็นเทรนด์ที่คนที่ทำเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นดูแลผิวตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ค่ะในหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบทำอะไรที่ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องพักฟื้นนะคะไม่เจ็บนะคะและก็ได้ผลเยอะต่อไปเลยนะคะก็จะมาพูดถึงมีวิธีการยกกระชับผิวแบบนอนอิวซีดแบบไหนบ้างนะคะหนึ่งก็จะเป็นพวกเลเซอร์นะคะเพื่อใช้ในการยกกระชับผิวนะคะก็อาจจะรวมถึงพวกเครื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก energy based device อื่นๆนะคะอาจจะเป็นพวก monopolar นะคะ radio frequency นะคะหรือว่าเป็น fractional นะคะradio frequency ค่ะอันดับที่2ก็คือฟิลเลอร์แต่ว่าปกติแล้วถ้าฟิลเลอร์ในการยกกระชับผิวเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงซึ่งก็อาจจะมากับคอมพลิเคชันที่เยอะขึ้นนะคะอันดับที่3ก็คือเป็นเทรดลิฟต์เป็นการร้อยไหมนะคะซึ่งในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีดาวน์ไทม์นะคะและอันดับสุดท้ายที่มาพูดกันวันนี้นะคะก็คือเป็นไมโครโฟกัสอัลตราซาวด์ลิฟติ้งนะคะเพื่อใช้ในการยกหน้านะคะคราวนี้เราก็มาดูว่าคนเราจะแก่เนี่ยแก่เกิดจากอะไรนะคะก็มาจะตามเลเยอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นผิวด้านบนนะคะก็จะมีการบางลงอิลาสติซิตี้ก็จะลอยลงก็จะมีเส้นที่มากขึ้นพอสับคิวเนี่ยไขมันบางคนก็จะหายหรือย้ายที่ไปในที่ที่เราไม่ต้องการอันดับที่3ก็คือลิกาเมนต์บางคนเนี่ยก็จะมีลิกาเมนต์ที่หย่อนลงนะคะอันดับสุดท้ายก็คือโบนก็จะมีการรีซอปชันมีการบางตัวลงนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นจากด้านบนคืออะไรก็จะเห็นเป็นริ้วรอยนะคะเห็นเป็นแซกกิ้งนะคะที่คนเราเนี่ยมักทำให้คนไข้เนี่ยเข้ามาหาว่าจะทำไมมีแซกกิ้งเยอะขึ้นนะคะคราวนี้เราก็มาพูดถึงเครื่องอัลเทอร่ากันนะคะก็จะเป็นตัวที่ได้รับ US FDA ใน3เรื่องนะคะอันดับแรกคือยกคิ้วอันดับที่2ก็คือบริเวณเหนียงนะคะบริเวณใต้คอนะคะอันดับที่3ก็จะเป็นบริเวณเนินอกนะคะคราวนี้ค่ะทาร์เก็ตทิชชูของอัลเทอร่าเนี่ยก็คือจะเป็น1คือจะเป็นชั้นสกิน2ก็จะเป็นไฟโบมัสคูล่าหรือที่ว่าสแมสนะคะเนาะก็จะเป็นเส้นใยที่ต่อกันทั่วหน้าแต่ว่าแต่ละแอเรียก็จะเรียกชื่อต่างกันนะคะคราวนี้มาดูเมคานิซึมออฟแอคชั่นกันนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้ว่าฮูนฮีลิ่งนะคะมี3สเตจสเตจแรกนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนดีนาทูเรชั่นก็คือปล่อยคลื่นลงไปนะคะรับสั่นปุ๊บไปถึงชั้นผิวบริเวณไฟโบมัสคูล่าหรือว่าสแมสนะคะหลังจากนั้นก็จะครีเอทอุณหภูมิประมาณ65องศานะคะเพื่อทำให้คอลลาเจนหดตัวนะคะช่วงแรกๆเนี่ยภายใน1อาทิตย์แรกก็จะมีอาการที่เป็นอินฟลามเมชันนะคะอันดับที่2 1เดือนก็จะเริ่มเป็นโพลิฟอเรชันก็จะมีการสร้างคอลลาเจนไทป์3มานะคะต่อไปก็คือจะมีการอันดับต่อไปก็คือจะเป็นรีโมเดลลิ่งก็คือจะมีการสร้างคอลลาเจนไทป์1ขึ้นมาแทนที่นะคะเนาะอันนี้อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเป็นหลักการของวูนฮีลลิ่งนะคะว่าก็จะอินฟลามเมชันก็ทำให้คนไข้หน้าบวมประมาณ1สัปดาห์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มโพลิฟอเรชันก็คือจะเริ่มเห็นผลที่ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่ประมาณสัก3เดือนนะคะค่ะถามว่าข้อดีของเครื่องนี้คือดียังไงก็คือได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะก็คือ65องศานะคะแล้วก็ทำให้เกิดคอลลาเจนดีนาทูเรชั่นแล้วก็เกิดการสร้างอันใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางที่กล่าวสรุปไปแล้วนะคะว่ามีอาการยังไงบ้าง1สัปดาห์นะคะก็จะเริ่มบวม1เดือนก็จะเริ่มเห็นผลนะคะแล้วก็3เดือนนะคะก็จะเห็นผลเต็มที่นะคะข้อดีของเครื่องนี้คือสามารถเห็นค่ะเรามีหน้าจอที่เห็นได้ว่าความลึกเนี่ยของชั้นที่เราจะต้องการรักษาเนี่ยค่ะอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะได้ความลึกที่แน่นอนแล้วก็อุณหภูมิที่ได้นะคะค่ะคราวนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบว่าแต่ละเครื่องเนี่ยต่างกันยังไงคือทุกเครื่องดีหมดขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของคนไข้ค่ะว่าคนไข้คนนี้มีปัญหาตรงบริเวณจุดไหนซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแก้ตามสาเหตุของคนไข้ที่คนไข้เป็นนะคะ
เช่นถ้าผิวมีไขมันเยอะๆหรือว่าสแมสอยู่ลึกมากเนี่ยอัลเทอร่าก็อาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์นะคะเนาะอันนี้ก็ให้ดูกันว่าที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นแค่ mild to moderate sagging เท่านั้นถ้าเป็นซีเวียร์แล้วเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยไอ้ตรงกระป๋ออ่ะค่ะบริเวณที่เป็น sagging เยอะๆเนี่ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ไม่เยอะค่ะหรือว่าได้นิดหน่อยนะคะคราวนี้เรามาดู contraindication กันบ้าง contraindication ก็คือคนที่เป็นแบบสิวเยอะมากนะคะหรือว่ามีแผลเปิดอยู่นะคะหรือคนที่ใส่พวกเพสเมกเกอร์มีพวกdevice ต่างๆเป็นอิมแพลนต์ต่างๆก็ทำให้บริเวณนั้นบวมได้ถัดมาก็คือคนที่ใส่ซิลิโคนหรือว่าพวกฟิลเลอร์ปลอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็คือจะเป็นคนท้องนะคะนะคะคราวนี้แอเรียที่ทรีทก็จะเป็นทั่วหน้าแต่จะยกเว้นบางจุดเท่านั้นนะคะก็จะเป็นการยกแก้มแล้วก็เหนียงแล้วก็ยกคิ้วนะคะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูว่าทาร์เก็ตเราก็คือบริเวณที่มีคอลลาเจนเยอะนะคะซึ่งก็จะเป็นถ้าเดอร์มอลเลเยอร์ก็จะเป็นชั้นผิวด้านตรงบริเวณด้านบนนะคะส่วนไฟบัสเลเยอร์เนี่ยแต่ละที่ถ้าเป็นอัพเฟอร์เฟสก็จะเรียกซูเปอร์เฟเชียลฟาเซียนะคะถ้าเป็นตรงมิดเดิลเฟสก็จะเรียกสแมสส่วนโลว์เฟสก็เรียกพาทิสมานะคะทาร์เก็ตคือเราต้องการให้บริเวณนี้หดตัวแล้วก็ยกขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะอันนี้เรามาดูเปเปอร์กันอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ลงใน Dermatologic Surgery ค่ะในปี2019ค่ะก็คือเปเปอร์นี้จะบอกว่าความลึกอะค่ะปัจจัยที่มีผลต่อชั้นสแมสเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย1คืออายุ2คือเพศ3คือ BMI ค่ะถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยชั้นสแมสก็จะตื้นขึ้นนะคะหรือว่าคนที่มีน้ำหนักน้อยๆเนี่ยค่ะชั้นสแมสก็จะตื้นแต่ถ้าคนที่มีน้ำหนักเยอะไขมันเยอะชั้นสแมสอะก็จะลึกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปขึ้นอยู่กับว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะคือไขมันอะจะไปสะสมที่ไหนด้วยอีกปัจจัยนึงถึงแม้ว่าในหน้าเดียวกันนะคะคนเดียวกันความลึกของชั้นผิวของเราค่ะก็จะไม่เท่ากันตำแหน่งต่างกันก็จะไม่เท่ากันหมายความว่าอะไรจากเปเปอร์นี้หมายความว่าการที่เราเห็นผิวหน้าของคนไข้อะค่ะเราจะไม่มีสามารถรู้ได้เลยว่าสแมสเขาอยู่ลึกหรืออยู่ตื้นจนกว่าเราอาจจะมองเห็นนะคะค่ะคราวนี้แอเรียที่ไม่ควรทรีทก็จะเป็นอะไรบ้างค่ะก็จะเป็นนี้ค่ะเป็น facial nerve นะคะที่เป็น facial nerve facial nerve ก็จะแบ่งออกเป็นแบบ motor กับ sensory ถ้าโดน sensory อาจจะรู้สึกแบบชาๆหรือว่ามีคนมาถูกเสียวๆแวบๆมีคนมาดึงผมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติเราก็จะหายไปเองถ้าโดนมอเตอร์ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะยกคิ้วอาจจะได้ไม่ดีหรือว่ามุมปากอาจจะยกไม่ได้เวลายิ้มแล้วอาจจะรู้สึกเบี้ยวนะคะค่ะคราวนี้ clinical experience สำหรับตัวเองที่เคยรักษามานะคะก็เคยใช้มาหลายเครื่องไม่ว่าจะเป็น HIFUนะคะก็คือ High IntenseFocus Ultrasound ไม่ว่าจะเป็นมาจากประเทศจีนหรือมาจากเกาหลีหรืออเมริกาแต่ละจุดอะค่ะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะบางคนเนี่ยอย่างเช่นของบางประเทศอาจจะยกทันทีแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะอยู่ได้ไม่นานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าใครจะเหมาะสมกับเครื่องอะไรก็คือขึ้นอยู่กับปัญหาคนไข้เป็นตัวสำคัญเลยอย่างเช่นอัลเทอร่าเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดเช่นคนที่แบบสแมสลึกมากๆเลยค่ะก็พวกเนี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจะเห็นผลน้อยซึ่งจริงๆแล้วก็จะไม่ใช่อินดิเคชันในการทำอย่างเงี้ยค่ะแต่คนไข้อาจจะเข้ามาว่าเอ๊ะคุณหมอคะอยากจะใช้ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์ในการที่จะแจ้งคนไข้นะคะว่าความเซตเอ็กซ์เพคเทชันของคนไข้ค่ะว่าจะได้ผลขนาดไหนค่ะขอบคุณค่ะยังมีเวลาอีกพอสมควรเลยมีท่านใดอยากสอบถามเรื่องการทำอัลเทอร่าไหมคะอาจารย์ไอติมมีอยากจะแชร์ experience ในการทำอัลเทอร่าอะไรไหมคะว่าเดี๋ยวจะฝากข้อคิดให้ผู้ชมทางบ้านได้นำมาใช้ในการรักษาคนไข้ค่ะก็คือในบางแอเรียในคนไข้ที่แบบมีแฟตเยอะจริงๆก็อาจจะแบบไม่ได้เหมาะนะคะเพราะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่อินดิเคชันตั้งแต่แรกค่ะก็อาจจะต้องมีความพยายามเยอะหน่อยค่ะในการกดเพื่อให้ถึงเพราะจริงๆเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะรู้ว่าแบบยังไม่ถึงชั้นสแมสของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องยกอาจจะต้องแบบมีผู้ช่วยเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าบางแอเรียที่ทำไม่ได้เช่นหน้าผากเช่นในบางคนนะคะอาจจะแบบไม่รู้สึกว่าเออยังไม่อยากฉีดนะอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือกลัวบางคนเนาะอาจจะอ่านข่าวมาอันนู้นอันนี้ไม่ชอบขอเป็นวิธีแบบขอเป็นเครื่องดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างบริเวณหน้าผากตรงกลางหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีข้อลิมิตตรงนี้ที่อาจจะทำไม่ได้แต่ข้อดีก็คือยกได้เยอะค่ะ
มีข้อแยกไหมครับบางคนสงสัยครับว่าเฮ้ยควรจะฉีดแฟตก่อนดีดูเหนียงเยอะๆหรือควรจะอัลทาร่าก่อนดีถ้าฉีดแฟตควรเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าทำอัลทาร่าก่อนแฟตจะฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยลองเพราะมันมีหลายคนถามมาพอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะจริงๆถ้าในส่วนตัวก็คือสามารถฉีดทำอะไรก่อนก็ได้หรือทำในวันเดียวกันก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าฉีดฟิลเลอร์มาแล้วก็ควรจะเว้นพวกเครื่องเนี้ยค่ะประมาณ1เดือนถึง3เดือนเพราะอาจจะมีโอกาสที่ทำให้สลายได้เงี้ยค่ะพร้อมกันได้เลยการใช้หัว 4.5 เนี่ยต่างกันยังไงคะอาจารย์ความลึกนะค่ะขึ้นอยู่ตัวแรกก็จะเป็นความถี่เนาะตัวหลังก็จะเป็นความลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเลือกให้ตรงจุดขึ้นอยู่กับผิวคนไข้เลยตอนนี้คือเขาตอนนี้จะไม่ได้ยึดแล้วว่าแบบเราควรจะใช้หัวไหนแน่นอนหรือว่าไม่มีมาตรฐานกฎเกณฑ์แล้วขึ้นอยู่กับชั้นผิวที่เรามองเห็นเลยค่ะเหมือนเครื่องข้อดีของเครื่องอัลทาร่าคือสแกนไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่าผิวชั้นสแมชอยู่ตรงไหนแล้วก็เลือกให้เหมาะค่ะเขาก็จะมีเส้นให้เลยว่าโอเคนะหัวนี้ก็จะออกถึงได้ระดับนี้แล้วตรงกับทาร์เก็ตที่เราต้องการแล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์มีวิธีการลดความเจ็บจากการอัลทาร่ายังไงก็จะเป็นการทายาชาค่ะที่นานยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากการทายาชาที่นานขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ความลึกอะค่ะเย่นสมมตินะคะก็คือถ้าทายาชาประมาณ2ชั่วโมงก็จะลึกได้5มิลลิเมตรซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหัวของเราก็จะลึกแค่ 4.5 ก็คือทายาชาที่นานขึ้นค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็มีคำถามจากทางบ้านค่ะว่าอาจารย์ทำอัลทาร่าแถวหางตายกหางตายังไงคะค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแอเรียที่ห้ามทรีทนะคะขอขึ้นต่อให้นิดนึงนะคะก็จะเป็นมันจะเป็นถ้าสมมติว่าเป็นก็คือเราก็จะรู้ว่าคิ้วอะค่ะของคนไข้เนี่ยหย่อนตรงบริเวณไหนค่ะแล้วก็จะทำไปตามลายนั้นแต่ว่าจะมีแอเรียที่ห้ามทำเลยก็คือจะเป็นบริเวณที่กากบาทสีเหลืองเนี่ยค่ะก็คือแนะนำว่าไม่ควรจะทำเนื่องจากมีเนิร์ฟที่เยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าการโดนเนิร์ฟก็อาจจะทำให้คนไข้ยกคิ้วได้ลำบากในช่วงแรกๆซึ่งจริงๆอะค่ะก็จะหายไปเองแต่บางคนเนี่ยก็จะกังวลว่าจะหายไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำเว้นบริเวณนี้ค่ะถ้านอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องอะค่ะในการยกซึ่งถามว่าจากประสบการณ์ค่อนข้างยกได้ผลเลยค่ะแล้วพอเทียบกับเทอร์มาเนี่ยอันไหนช่วยเรื่องการยกกระชับได้ดีกว่ากันนะคะแล้วก็วิธีการเลือกคนไข้ค่ะว่าเคสนี้ควรจะทำเทอร์มาหรือว่าเคสนี้ทำเป็นอันเทอร่าดีกว่าค่ะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหมือนกันถ้าสมมติคนที่มีแฟตเยอะมากๆจริงๆแล้วสแกนชั้นผิวแล้วเนี่ยค่ะสแมชอยู่ลึกมากเพราะฉะนั้นในเคสนั้นก็จะไม่เหมาะกับอัลทาร่าค่ะก็คืออาจจะ1ก็คืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าถ้าคนที่ต้องการจะลดแฟตหรือแฟตที่มีเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำเป็นพวกเทอร์มาหรือเป็นพวกโมโนโพลาร์ RS มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่แบบสกินบางๆอยู่แล้วอะค่ะเราต้องการยกอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำให้ใช้ตัวอัลทาร่าเพื่อจะยกไปก่อนเนื่องจากตัวอัลทาร่าเนี่ยก็คือจะลงลึกกว่าใช่ไหมคะเนาะแต่ถ้าเป็นโมโนโพลาร์ RF เนี่ยค่ะก็จะอยู่ชั้นตื้นกว่าค่ะหรือบางคนก็สามารถทำสลับกันได้เลยค่ะถ้าอยากจะทำทั้งคู่เนี่ยควรจะทำเซสชันเดียวกันไหมหรือว่าห่างกันขนาดไหนคะห่างกันค่ะก็จากวูนฮีลิ่งโปรเซสก็ควรจะห่างกันประมาณ6เดือนนะคะหลังจากที่ฮีลิ่งเนี่ยหลังจากที่ร่างกายเนี่ยผ่านกระบวนการพวกอินฟลามเมชันโพลิเฟเรชันแล้วก็รีโมเดลลิ่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วก็โอ้มีคำถามเยอะมากเลยนะคะว่าอันเนี้ยเป็นคำถามว่าผลลัพธ์แตกต่างกับพวกเครื่องมอร์ฟัสยังไงนะคะค่ะสำหรับมอร์ฟิสใช่ไหมคะก็คือว่าจากประสบการณ์ตัวเองเคยลองมานะคะแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะยังไม่ได้นะคะอาจจะมีรอยช้ำอยู่เลยค่ะก็เลยยังตอบให้ไม่ได้ถ้าโดยตรงแล้วก็คืออาจจะขอบอกว่ารอดูผลค่ะในจุดนี้ก็เลยขอไม่ตอบถือว่ายังไม่มีประสบการณ์ในใช้เครื่องนะคะแต่มีประสบการณ์ในการถูกลองค่ะค่ะแล้วก็ทำไมถึงห้ามทางกลางหน้าผากกับเหนือบริเวณนกแก้มอะคะอาจารย์ค่ะเนื่องจากบริเวณที่มีเนิร์ฟเยอะค่ะค่ะถ้าสมมติว่าเนิร์ฟเยอะเนี่ยก็คือบริเวณที่มีเนิร์ฟเยอะก็จะรู้สึกชาบางคนแป๊บเลยขนาดแค่เป็นบริเวณคือปกติเนิร์ฟคือปกติอนาโตมีในแต่ละคนก็จะมีแวริเอชันอยู่แล้วเป็นปกติอะค่ะบางทีแอเรียที่บอกว่าให้ทำได้อะค่ะบางคนก็ยังมีแป๊บเลยค่ะแป๊บนี่คือจะกระตุกไปถึงหนังศีรษะเลยซึ่งถ้าเกิดอาการแบบนั้นแล้วอะค่ะก็แนะนำว่าก็ควรจะสกิปบริเวณนั้นไปดีกว่าหรืออาจจะต้องใช้หัวที่ตื้นขึ้นก็แสดงว่าเราอาจจะทำลึกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลึกไปโดนเนิร์ฟใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าทำที่คอเนี่ยเราต้องระวังจุดไหนไหมคะก็อาจจะเว้นบริเวณไทรอยค่ะ
เฉพาะบริเวณไทรอยด์ที่เว้นนอกนั้นก็คือสามารถทำได้ค่ะคือเราคำวนและคำวนแล้วก็ใช่ให้กลืนน้ำลายใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าบริเวณคอเนี่ยของอัลเทอร่าจะคนไข้จะรู้สึกเจ็บมากกว่าบริเวณอื่นๆค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็อัลเทอร่าเนี่ยจะช่วยเรื่องงานผิวยังไงบ้างอะคะแล้วก็มันไม่ลดปริมาณแฟตเลยหรือเปล่าคำถามแรกนะคะก็คือช่วยงานผิวช่วยทำให้ผิวละเอียดขึ้นมีงานวิจัยที่ทำให้รูขุมขนลดลงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้หัวที่ทาเก็ตไปที่ชั้นสกินค่ะก็คือหัว 1.5 ค่ะก็ช่วยทำให้ผิวอะค่ะดีขึ้นก็คือทำให้ดูละเอียดขึ้นแล้วก็ดูทำให้แบบมีสกินรีจูวินเนชั่นค่ะส่วนถามว่ามันไม่ลดแฟตเลยไหมจริงๆอาจจะต้องตอบว่าอาจจะมีวิธีโมเดลิตี้อื่นๆที่อาจจะค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและลดแฟตได้ดีมากกว่าและตรงจุดมากกว่าค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ปากเบี้ยวหลังจากทำอัลเทอร่าเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะเกิดจากโดนเนิร์ฟค่ะอันนี้จะเป็นสังเกตเลยว่าก็คือจะเป็นโดนบรานเนี่ยค่ะตรงบริเวณมุมปากตรงที่เห็นเลยค่ะก็คือซึ่งแต่ละคนก็จะมีวาริเอชันก็จะโดนมอเตอร์เนิร์ฟก็เลยทำให้ปากเบี้ยวแต่ส่วนใหญ่อะค่ะก็จะสามารถหายไปได้เองนะคะแต่ในแต่ละคนก็จะต่างกันนะคะก็อาจจะประมาณสัก1เดือนถึง3เดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะหายเองหรือถ้าอาจจะอยากให้หายเร็วขึ้นเขาก็อาจจะมีเปเปอร์ที่บอกว่าอาจจะช่วยโดยการใช้ซัพพอร์ตอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะยังการวิจัยก็ยังไม่แน่นอนว่าช่วยได้ในทุกๆคนไหมบางคนก็อาจจะให้เป็นเพนิซิลลินอะไรเงี้ยค่ะกาบาเพนตินอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเจอค่ะค่ะอาจารย์แล้วถ้าเราใช้หัวอัลเทอร่าหัว 1.5 เมื่อเทียบกับซอฟต์เวฟเนี่ยจะต่างกันขนาดไหนคะอาจารย์ค่ะค่ะก็มีใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์เวฟไหมคะอาจจะต้องให้ประสบการณ์แชร์ได้ใช่ค่ะสามารถแชร์ได้เลยนะคะอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ว่าเขาจะเก่งเรื่องความเจ็บน้อยลงใช่ไหมคะเคยได้ยินเกี่ยวกับว่าความเจ็บน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ก็อันนี้ค่ะจะถามถึงการเลือกซื้อเครื่องค่ะอาจารย์ว่าอยากจะซื้อไฮฟู่สักเครื่องแนะนำเครื่องไหนดีครับและอยากได้รุ่นที่มีแฮนด์พีซสำหรับวาจินอลรีจูแนะนำรุ่นไหนค่ะขอคิดก่อนนะคะในท้องตลาดให้คุณหมอให้คุณหมอต้นช่วยได้ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับผิวเลยจริงๆของจีนก็เคยใช้มาก่อนนะคะคือบางทีก็ยกไทเทนิ่งได้ดีเลยแต่ข้อเสียคือว่าอาจจะอยู่ไม่คงทนอาจจะอยู่ได้แค่ไม่นานอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ถึงกับเบิร์นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยเจอเคสเบิร์นก็อาจจะดีก็คือขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของคนไข้ด้วยถ้าเรายิ่งมีตัวเลือกเยอะๆเราก็อาจจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะคนไข้ก็จึงสามารถเลือกได้อย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับทาร์เก็ตกรุ๊ปด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะค่ะโอ้แล้วก็หางตาและคอค่ะอาจารย์ใช้หัวไหนบ้างคะอะไรนะคะหางตากับคออาจารย์ใช้หัวไหนในการยิงบ้างคะคำถามเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ก็ถ้าสมมติว่าเป็นตาใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 1.5 กับ 3แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือข้อดีของเขาคือมีหน้าจอให้ดูสามารถสแกนได้นะคะก็คือควรจะเขาก็เลยจะเรียกว่า C pan treat นะคะก็คือควรจะมองเห็นก่อนเลยว่าเราควรจะใช้หัวไหนดีอย่างเงี้ยค่ะส่วนคอนะคะคอถ้าสมมติเป็นบริเวณเหนียงตรงเนี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับ BMI ด้วยปัจจัยหนึ่งเลยค่ะแล้วก็อายุสำคัญเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือแนะนำว่าให้ดูดีกว่าว่าผิวของคนไข้ค่ะอยู่ตื้นหรืออยู่ลึกบางทีที่ยากอ่ะน่าจะเป็นกึ่งกลางระหว่าง3กับ 4.5 ค่ะบางคนอ่ะต้อง 4.5 แต่วางเบาๆหรือว่า3แต่กดเยอะๆอันนี้ค่ะจะเป็นข้อที่จะต้องตัดสินใจว่าใช้อะไรดีแต่ถ้าลึกเกินไปก็จะเปล่าประโยชน์อะค่ะเพราะว่าก็จะไปโดนโบนทำให้1คนไข้ก็จะเจ็บแล้วก็ระบมมากแล้ว2ก็คือเสียช็อตไปโดยที่เปล่าประโยชน์ค่ะค่ะอาจารย์ทำอัลเทอร่าเนี่ยควรทำก่อนหรือว่าหลังคนไข้สัญญกรรมและควรห่างกันขนาดไหนก่อนทำห่างกันขนาดไหนหลังทำห่างกันขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสัญญกรรมอะไรค่ะก็ถ้าเป็นสัญญกรรมจมูกก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเยอะอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะโดนกันก็น้อยแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับวูนฮิลลิ่งของคนไข้ด้วยบางคนเนี่ยสัญญกรรม7วันแล้วดีเลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าอาการอักเสบน้อยลงอะค่ะขึ้นอยู่กับวูนฮิลลิ่งของเขาด้วยว่าจะเป็นยังไงแต่ก็แนะนำถ้าให้เซฟเลยก็คือควรจะห่างกันก็คือรอให้เข้าที่ก่อนนะคะก็จะประมาณสัก 1-3 เดือนค่ะค่ะอาจารย์อัลเทอร่าเนี่ยเห็นผลทันทีหลังทำ1เดือน3เดือนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเวลายกเนี่ยยกได้นานกี่เดือนคะค่ะขึ้นอยู่กับ severity เลยค่ะอันนี้จริงๆถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆเนี่ยค่ะ severity การยกร้อยเนี่ยค่ะก็คือ
ก็จะยกได้เยอะแต่ถ้าสมมติคนที่มีเนี่ยสังเกตนะคะคนที่มีแซกกิ้งบริเวณตรงนี้ค่ะหรือว่ามีนาโซเลวิโฟหรือว่ามีจาวแฟตที่ถ่วงอันนี้ค่ะความเห็นผลก็จะน้อยลงค่ะถามว่าเห็นกี่หนกี่เปอร์เซ็นต์จากการที่ทำมาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ขึ้นเกิดอายุค่ะบางคนอายุเยอะแต่ว่ามีสกินคุณลิตี้ที่ดีค่ะก็จะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยก็ดีขึ้นขึ้นอยู่กับสกินคุณลิตี้ด้วยอาจจะ snap test ให้เขาดูว่าผิวของเขาเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็การที่เราใช้พลังงานในการยิงเลเวลสูงสุดเลยค่ะนอกจากเรื่องความเจ็บมีข้อเสียอะไรบ้างคะก็อาจจะบวมนานค่ะในเมื่อใช่ค่ะก็อาจจะบวมนานขึ้นมีอินฟลามเมชันเฟสแรกอะค่ะมีอินฟลามเมชันที่เยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะก็จะแนะนำว่าอย่างน้อยก็จะเป็นเลเวล2ค่ะแต่ในบางคนเนี่ยเลเวล2ก็ไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนเลเวล2ก็เจ็บมากเลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับเทสโฮลขึ้นอยู่กับคนไข้เลยค่ะค่ะอาจารย์แล้วมีแบบเรายิงอันทราค่ะอาจารย์เรามาร์กจุดไว้อะห่างจากมุมปากของฟิงเกอร์เบดเว้นบริเวณนี้ไม่เอาตรงแถวหน้าผากถ้าใช้หัว 3-4.5 แล้วมีคอมพลิเคชันจากเนิร์ฟไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะคะถ้าทำตามนี้ส่วนใหญ่ก็จะโอกาสน้อยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะแบบไม่มีอะไรที่ 100% บางคนก็จะอาจจะมีแวริเอชันได้ค่ะโอ้คำถามเยอะมากเลยค่ะอาจารย์แล้วก็อันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับอันทรานะคะว่าขนคุดบริเวณแขนขาแยกเลเซอร์ตอบโจทย์ไหมครับทำประมาณกี่ครั้งครับก็ขึ้นอยู่กับ diagnosis ก่อนนะคะอันดับแรกเราก็จะต้องดูว่า diagnosis ขนคุดนี่หมายถึง keratosis pilaris หรือเปล่า KP หรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องดูว่า pathology อยู่ที่ไหนอยู่ที่เป็น follicular unit หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยมาดูไม่แน่ใจว่าขนคุดเนี่ยอาจจะเป็นแค่ต้องไม่แน่ใจว่าคุณหมอหมายถึงอะไรแต่ถ้าหมายถึง KP นะคะก็แยกก็มีเปเปอร์ว่าดีขึ้นแต่ในประสบการณ์ส่วนตัวแล้วอะค่ะก็จะมีคนที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็จะกลับมาเป็นใหม่อยู่ดีเพราะอาจ pathology เขาอาจจะอยู่ที่แบบ follicular unit อย่างเงี้ยค่ะอย่างไรก็ตามก็หรือเรื่องนี้ให้คุณหมอสถาพรแชร์ไหมคะหรือว่าคุณหมอพรก็จะเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงค่ะอาจารย์สถาพรมีคำแนะนำนะคะว่าเนี่ยขนคุดเนี่ยค่ะอาจารย์มีวิธีในการรักษาอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเชิญเดินเชิญอาจารย์ค่ะขนคุดเนี่ยขนคุดเนี่ยเคยเป็นปัญหาล้มเซียนเอาเหมือนกันนะฮะพวกนี้ก็เกิดจากฟอลลิเคิลของมันปิดแล้วก็บางทีขนอยู่ข้างในวิธีการรักษาก็อาจจะต้องใช้พวกลองพาวส์แอนดี้แจ็ครักษาขนไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะได้ผลดีนอกจากนั้นแล้ว การที่เราทำสครับนะเวลาอาบน้ำเนี่ยสครับให้พวกเดดเซลล์ที่ปิดรูขุมขนนี่มันเปิดมันก็จะช่วยได้พอสมควรและอีกอย่างนึงก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขนคุดด้วยเช่นเดียวกันนะมันก็จะเป็นในแนวนี้นะจากประสบการณ์ที่ผมรักษาขนคุดมาน่าจะ10กว่าปีแล้วได้ผลดีนะครับได้ผลดีด้วยเลเซอร์แยกใช่ไหมคะอาจารย์ลองพาวเซนดี้แยกนะฮะใช้ได้ดีครับเป็นหมดเดียวกับการรักษาขนหรือว่าเป็นหมดจูนเป็นหมดรักษาขนเนี่ยหมดรักษาขนนะแล้วเนื่องจาก N1064มันลึกพอสำหรับ follicular unit อย่างที่อาจารย์ไอติมว่าเนี่ยมันก็จะช่วยrejuvenate ด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองนะฮะทำลายขนนะแล้วก็เปิดรูขุมขนนะเพื่อที่จะรักษาขนคุดได้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการทำ scrub body scrubใช้ฟองน้ำอาบน้ำทุกวันตอนเย็นสครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้เดดเซลที่มันปิดรูขุมขนก็เปิดนะแล้วก็มันก็ไม่เกิดขนคุดอีกนะครับค่ะอาจารย์แล้วถ้าเราทำมอยเจอไรเซอร์ค่ะอาจารย์จะช่วยไหมคะมอยเจอไรเซอร์ก็ไปปิดขุมขนรูเนี่ยงั้นบางทีเหมือนเราทามอยเจอไรเซอร์เยอะๆเนี่ยที่หน้าสิวขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆอย่าให้ใช้ครีมหรืออะไรเนี่ยเราจะต้องนวดให้ครีมเนี่ยกลืนหายไปกับผิวให้หมดนะอย่าให้มันเป็นก้อนมาอุดรูขุมขนหรือหลุดอุด
อุดรูต่อมน้ำมันนะฮะ